สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึง Apache Scoop นะครับโอเค Apache Scoop เนี่ยเป็นทูลที่สำคัญมากๆเลยตัวหนึ่งในการที่จะนำเข้า Data ที่เป็นในลักษณะ Unstructured นะครับโดยทั่วๆไปแล้ว Data ที่เป็นในลักษณะ Unstructured พวกนี้จะอยู่ใน Relational Database นะครับแล้วก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวเราต้องการจะเอา data ก้อนเนี้ยซึ่งเป็น unstructured เนี่ยนะครับเราอยากจะ scoop มันขึ้นมาเห็นไหมครับ scoop มันขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ใน HDFS นะฮะจำได้ไหมฮะสาเหตุหลักที่เราต้องการเอา data ที่มันเป็น structure เอาไปใส่อยู่ใน HDFS เพราะว่าเราต้องการให้เป็น write once read manyนะครับเราต้องการให้คนในองค์กรของเราเนี่ยสามารถใช้ data processing นะฮะหลังจากเอา data ใส่ไปใน HDFS แล้วเราก็สามารถ process หา pattern หรือว่าจะหา trend หรือหาอะไรก็ตามทีนะครับที่สามารถทำได้จาก structure data เหล่านี้นะครับเดี๋ยว session ถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงว่าแล้วการนำเข้าของ unstructured data เนี่ยเราจะนำเข้าได้อย่างไรเราก็จะใช้ flow นะครับโอเคลองดูรูปนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าเนาะเราก็จะ scoop ก็คือ import นะครับจะเป็น order import order อะไรต่างๆนานา นาเพื่อที่จะเข้ามาใน Hadoop cluster นะครับนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทำนะครับ strength สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งของ Hadoop เนี่ยคือว่ามันเป็น platformที่สามารถรองรับ data ที่มาจากหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะจำได้ไหมครับเป็นลักษณะ file system นะอะไรอะไรก็โยนลงไปได้นะครับแต่ว่าเราต้อง govern มันด้วยนะไม่งั้นเราก็จะได้เล็กที่เน่านะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะงั้น HDFS เนี่ยนะครับที่มันเป็นเราพูดถึง data lake หรือเป็น storage ของ Hadoop เนี่ยมันสามารถ store พวก logs แล้วก็นะครับ data ต่างๆได้นะฮะหลังจากนั้นก็สามารถใช้ map reduce program เพื่อที่จะ parse หรือ diverse data ad hoc ต่างๆนี้ดึงข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ได้นะครับโอเคแต่การที่ว่าจะสามารถ interact หรือการที่จะสามารถทำประมวลผล data ที่อยู่ใน HDFS เนี่ยเราจะต้องสามารถเอา dataที่มันเป็น structure ใส่ลงไปใน HDFS ได้นะครับอย่างที่เราคุยไว้ตอนต้นก็คือว่านี่คือหน้าที่หลักของตัว scoop นะฮะถ้าพูดถึง definition แล้ว scoop มันคือ open source เน้นตรง open source นะครับ open source tool ที่ allows user to extract data from a structured data นะครับเพื่อที่จะมา store ลงไปใน Hadoop เพื่อที่จะทำการประมวลผลอะไรต่างๆต่อไปนะฮะนี่คือตัวscoop นะครับ definition เนาะการทำอย่างเงี้ยการที่ extract พวกเนี้ยนะครับหรือ import พวกเนี้ยนะทั่วๆไปแล้วสามารถใช้ map reduce นะครับงั้น basically แล้วทั่วๆไป scoop มากับ map reduce แล้ว scoop มากับ hadoop นั่นเองเพราะว่า hadoop computational ของ hadoop ก็คือตัว map reduce นะครับงั้นในการ import เนี่ย scoop ก็สามารถใช้ map reduceในการที่จะทำ parallel นะครับ import เข้ามาหรือถ้าเกิดเราไม่ใช้ scoop เราไม่ใช้ map reduce อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือ hive นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ hive ได้นะครับ scoop ใช้ hive ในการที่จะช่วย extract data นะฮะโอเคงั้นหลังจากที่เราทำพวกนี้แล้วเราก็จะมี data อยู่ใน HDFS นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้เนาะก็คือเราสามารถที่จะเอา scoop เนี่ย move data นะครับจาก relational database เนาะ move จาก relational database ขึ้นมาอยู่บน HBase นะครับนั้นจะเห็นเนาะตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณเอาจากพวกในลักษณะ row storage นะ row นะครับเสร็จแล้วคุณ extract ขึ้นมาแล้วคุณก็มาใส่ใน HBase ซึ่งเป็น columnar นะฮะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับโอเคลองต่อนะครับScoop เนี่ยมันมี extension framework นะครับทำให้มันสามารถ import data
หรือว่า export data นะครับจาก external storage system นะครับแล้วมันก็มี bulk data transfer capability ที่สามารถ transfer data ก้อนใหญ่นะอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึง relational database เนี่ย data ในลักษณะ structure เนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับงั้นเราสามารถใช้ scoop ยกก้อนพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็ที่เราพูดถึงนะฮะก็คือว่าตัวที่เรียกว่า scoop connector นะครับนะโอเค scoop connectorเป็น modular component นะครับ that uses framework to enable scoop import and export งั้น scoop connector นะครับเป็น modular component เอามาใช้ในการ import ขึ้นมา export ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ scoop เดี๋ยวเราจะมีรูปให้เห็นเลยว่ามันมี import แล้วก็ export ออกนะครับ scoop ทั่วไป chip with connectors นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ popular database ทั่วไปได้นะ MySQL นะครับ Postgres นะครับ Oracle SQL Server DB2 นะครับ NetSA นะฮะพวกนี้คือตัว Scoop Connector นะครับมันก็ยังมีนอกจากนั้นยังมีพวก generic JDBC Connector นะฮะสามารถ connecting to any database คุณจะเชื่อมกับ database อะไรก็ได้ที่มันมี JDBCถ้ามัน support database and support JDBC protocol เนาะนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือว่า Scoop provides optimized นะครับ optimized MySQL นะ Postgres Oracle นะครับ connector ที่ใช้ database specific API นะฮะงั้นเพื่อที่จะ perform เดี๋ยวเราคุยกันตอนหลังคือ direct mode import นะฮะมี connectorถ้าเกิดว่าคุณต้องการซึ่งทั่วๆไปก็ต้องการอยู่แล้วคุณต้องการก้อนใหญ่ขึ้นมาถูกไหมครับนะฮะ bulk transfer นะครับนี่เป็นคำที่ใช้เนาะนะครับนอกจากนั้นเนาะนอกจากที่ build in แล้วนอกจากที่ build in แล้วเรายังมี third party connectors นะครับอีกหลายๆตัวเนาะที่สามารถadd in เข้ามาเพื่อจะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับมีตั้งแต่ Enterprise Data Warehouse เนาะ Terra Data นะครับงั้นคุณใช้ Scoop ดึง Terra Data ได้หรือว่าคุณจะดึงจากพวกในลักษณะพวก NoSQL Stores นะฮะ MongoDB Couchbase อะไรต่างๆคุณใช้ Scoop ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคงั้นในการติดตั้งอันนี้ติดตั้งแยกออกไปนะครับเราไม่ได้พูดถึงในคราวนี้เนาะโอเคนอกจากนั้นพูดถึงว่าimport type นะฮะ scoop เนี่ย capable of importing into different files format มี file format ต่างๆนานาที่คุณสามารถดึงขึ้นมาใช้ได้นะ text file นะครับเนาะอันนี้เป็น default นะฮะทั่วๆไปแล้ว scoop ตักขึ้นมาเป็น text file นะครับซึ่งมันทั่วๆไปเราก็ทราบอยู่แล้ว text file เนี่ยมัน human readable นะฮะแล้วก็ platform independenceText file นี้ไปตรงไหนก็ได้ไม่ได้ผูกกับแพลตฟอร์มนะครับอย่างไรก็ตามเนาะนะฮะอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถเก็บ binary fields นะครับเหมือนแบบว่า database column นะครับชนิดที่เรียก binary นะฮะพวกนี้ทำไม่ได้แล้วก็ distinguishing between null value แล้วก็ string based นะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่จะเป็นปัญหาสำหรับ scoop พอควรที่ตักขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้พวกนี้รู้ไว้บ้างนะครับซึ่งในการที่จะ handle condition เหล่านี้ condition ที่ว่ามันเป็น null หรือมันเป็น string นะครับหรือว่ามันเป็นในลักษณะ binary field เนี่ย scoop สามารถทำได้ด้วยการใช้พวกในลักษณะ support sequence files นะครับarrow data files แล้วก็ parquet file โอเคนะครับ3ตัวนี้เราเคยคุยไปแล้วเนาะว่ามันคือลักษณะแบบไหน2ตัวหลังนี้เราใช้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในลักษณะที่ว่าข้อมูลขนาดใหญ่คือ arrow นะแล้วก็ parquet files นะครับไฟล์ที่ผมแจกไว้ให้ก่อนหน้านี้ก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็น arrow กับ parquet ติดไปด้วยนะครับก็อ่านดู in detail ดูก็ดีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในลักษณะพวกนี้ binary format พวกนี้ provide the most precise representation ของ import data ถ้าเกิดเราเก็บมันในลักษณะพวกนี้ครับมันช่วยทำให้
มันค่อนข้างจะ preserve นะครับ representation ได้ดีนะเราก็จะไม่ค่อยมีการผิดพลาดนะครับในการที่จะ import data ขึ้นมาเนาะนอกจากนั้นมันต้อง allow data to be compressed นะครับ scope เนี่ยคุณสามารถ compress ได้แล้วก็สามารถ compress data แล้วก็ retaining map reducibility to process different section นะครับ of the same file in parallel เนาะ different section นั้น scope ขึ้นมาเราสามารถ compress แล้วเราก็ process different part ของ the same file อย่าลืมถูกไหมครับอันนี้พยายามนึกเนาะเราใช้ map reduce เนี่ยเราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนาะถูกไหมนะครับงั้นเราก็จะมีโนดหลายๆโนด data เราก็กระจายออกไปถูกไหมครับงั้นในการที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะ parallel distributed ขึ้นมานะครับโอเคอันนึงที่มีปัญหานิดนึงเนาะของ scope connector ก็คือ sequence files เนี่ยมันในการที่ว่าคุณจะ compress ในการที่คุณจะใช้ connector ที่มันเป็น sequence file เนี่ยมันเป็น java specific นะครับงั้นในการที่จะใช้มันก็จะผูกกับ java แต่ถ้าเกิดคุณใช้ arrow หรือคุณใช้ parquet เนี่ยมันสามารถ process ได้ด้วยหลายๆภาษานะ python ก็ทำได้นะหลายๆอันทั้งสิ้นพวกนั้นขึ้นมาเป็น arrow ซึ่งเป็น row นะครับหรือว่าจะขึ้นมาเป็นพาเคก็ดีทั้งคู่นะคู่นี้จำได้ไหมสองคู่นี้คู่นี้ต่างกันยังไงนะครับ arrow นะ readable นะครับ based on json นะพาเค columnar ไม่ readable นะครับโอเคถ้าดูหน้าตานี้เห็นไหมครับเนาะเราลองดูเราจะมี database table นะฮะเห็นไหมครับที่ผมเพิ่งพูดไปเนี้ยมันก็เป็น parallel นะครับมันก็จะแมปออกมานะครับหลังจากแมปออกมาแล้วนะนะครับหลังจากแมปออกมาแล้ว scope client นะก็ดึงออกมานะครับแล้ว user ก็จะได้ออกมาเป็น record นะครับที่เก็บไว้ใน HDFS ทั้งหมดตัวเนี้ยนี่ลงอยู่ใน HDFS ทั้งสิ้นนะครับเนาะดูรูปประกอบนะครับลง HDFS นะครับparallel distributed นะดึงจาก database table เนาะนั้น table ก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็น relational นะครับเป็น structure นะฮะโอเคอันนี้ก็เวลา import scope นะครับอันนี้ก็ดี scope does not need to import entire table at a time คือเราไม่ต้อง import ทั้ง table เนาะคุณสามารถ import subset ของมันก็ได้นะครับ user can also specify a where clause to include in queries นะว่าจะเอาท่อนไหนส่วนไหนนะครับ bound the row of the table to import เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งหลายๆครั้งคุณไม่ต้องการทั้งหมดทั้ง table จริงๆแล้วถ้าลองนึกนี่คือ process extract นะครับ extract ขึ้นมาแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาส่วนไหนของ table นะอันนี้ scope ทำได้นะครับ นะอันนี้ตัวอย่างถ้าเกิดยกตัวอย่างว่าถ้าเกิด widgets นะ table ของเราเนี่ยตั้งแต่0ถึง99999นะครับ import last month นะแต่ปีนี้เนี่ย vendor catalog include 1,000 new types of widget ก็คือเพิ่มขึ้นมา 1,000 นะครับ and import could config นะครับ where the cross id มากกว่าหรือเท่ากับ นะครับ 100,000 นะครับ this will start an import job retrieve all new rows เห็นไหมครับงั้นตัวนี้ทำได้คุณไม่ต้อง retrieveทั้งหมดของ table คุณแค่เลือกว่าเอาตั้งแต่ ID ที่มันเกิน 99,000 ขึ้นไปนะครับเนาะ user เป็นคน supply นะฮะเราเป็นคน specify ว่า where อยู่ตรงไหนทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมโอเคอันนี้ import and consistency ของ scope ครับ when importing data into HDFS เนาะ it is important that you ensure access to a consistent snapshotof the source data หมายความว่าเวลาคุณ import เข้ามาเนี่ยคุณต้องการ ensure ว่ามัน accurate นะครับคือมันตรงกับที่มีนะครับอยู่ใน table ที่คุณดึงขึ้นมานะครับ map task reading from a database in parallel are running in separate process they cannot share single database transaction เนาะจากรูปเมื่อกี้จำได้ไหมครับที่มัน
แล้วเราลองย้อนกลับไปดูเห็นไหมฮะเรามีหลายแมปถูกไหมครับงั้นเราดึงขึ้นมาเนาะแล้วมันก็กระจายออกไปตามโหนดที่เป็นตัว map reduce นะครับงั้นมันก็จะทำงานเนาะนั้นการที่ว่าคุณจะ ensure ที่ว่า process เนี่ยนะครับว่ามัน accurate แล้วมันก็มัน consistent กับ source data นะครับคุณจะต้อง ensure that any process ที่ update existing row ของ table เนี่ยมัน disable during basically พูดง่ายๆ during คุณที่ import data ขึ้นมาเนี่ยนะครับขณะที่คุณ import data ขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องหยุด update table คุณถูกไหมครับไม่งั้นมันไม่การันตีว่ามันจะเป็นอันเดียวกันได้นะฮะงั้นคุณต้องชัวร์ว่าหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งคุณสามารถ import ขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้วค่อยอัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะนั่นคือ import and consistency เนาะ incremental import นะครับอันนี้ก็ในลักษณะที่ว่าคุณค่อยๆสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะฮะ increment import ขึ้นมาเรื่อยๆ it is common to run import on a periodic basis นะอย่างที่เราบอก import เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงวันนี้หลังจากนั้น trigger คราวต่อไปก็ import เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้หรือว่าจะ import ทุกครั้งที่มี data ใหม่เข้ามาอ่ะนั่นก็ครั้งที่มี data ใหม่เข้ามาใน table trigger scoop ให้ import นะครับจะทำได้ก็แปลว่าเราจะต้องมีเมคานิซึมหรือมีเวย์อะไรสักอย่างที่เราจะมาร์กเอาไว้ flag เอาไว้ได้ว่านี่คือ data ใหม่นะครับ data ใหม่เข้ามา scoop เข้าไป import data ใหม่นะครับโอเคเนาะ scoop we import rows that have a column value นะฮะ for the column specify with check column นะครับเมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าเกิดว่า check column เนี้ยมัน greater somehowจาก last value ก็แปลว่านี่คือคอลัมน์ใหม่ทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือ value ใหม่ทั้งสิ้นทั้งปวงเราก็จะ import มันขึ้นมานะครับนี่เป็นวิธีที่ทำนะฮะ value specify as last value can be row id ก็ได้นะครับ last value ถ้าเกิดมี value เพิ่มขึ้นนะแปลว่าเราเก็บทั้งสิ้นทั้งปวงหลังจากนี้ขึ้นมายกตัวอย่างว่าถ้าเกิด row id 20ตั้งไว้ว่าเป็น last valueRow ID 21เข้ามาก็แปลว่านี่มันเป็น row ใหม่ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับงั้นเราก็สามารถทำได้นะฮะ อันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันเหมาะสมสำหรับเคสที่ว่า new row เนี่ยมัน add เข้ามาใน database table ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะคือ existing row เก่าอย่าลืมว่าทำอย่างนี้ได้หมายถึงว่า row เก่าไม่อัปเดตนะถูกไหมครับงั้นโรก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อัปเดตนะเราตั้งตรงนี้เราตั้งเอาไว้นะครับเราตั้งไว้ว่าตัวนี้คือตัว last value เนาะงั้นแปลว่าเราไม่สนใจข้างบนนี้ละเพราะมันไม่เรารู้ว่ามันไม่อัปเดตเราสนใจแต่ข้างล่าง value ใหม่ที่เข้ามานะครับงั้นเนาะโหมดนี้ของ scoop เราเรียกมันว่า append model นะครับ activate มาผ่านจาก incremental value นะครับอีกออปชันหนึ่งที่ใช้ก็คือ time based increment เนาะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดมันมี time เพิ่มขึ้นนะครับจาก last modify นะครับมี stamp เอาไว้ว่านี่คือ last modify ถ้ามันเพิ่มขึ้นเราก็เอาแต่ที่เพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับโอเคเนาะคราวนี้เรามาดู mode direct import direct mode import ซึ่งเราพูดไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการ bulk เนาะออกมาโดยตรงเนาะนี่คือ direct mode นะครับ scoop architectures นะ allows it to choose from multiple available strategies for performing and import เลือกจากได้หลาย strategy นะครับในการที่จะนำ data เข้านะฮะ scoop ก็คือส่วนหนึ่งของ ingestion นะครับ ingest อะไร ingest un ingest structure datanmost database จะใช้ data driven input format based approach นะครับซึ่งอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือทั่วๆไปในการที่ว่ามี data เกิดขึ้นแล้วทำอะไรบ้าง database บางอันนะครับมี specific tool เนาะเพื่อที่จะ design ที่ว่าให้เราสามารถ extract data เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างพวก MySQL นะครับ
มี MySQL dump นะเพิ่งจะ dump ขึ้นเห็นไหม dump data ใหญ่ๆทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะครับนะฮะงั้นการที่เราจะใช้ external tool พวกนี้ในการที่จะ import data ก้อนใหญ่ๆนะครับอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคือ MySQL dump นะเราก็สามารถใช้ external tool ทุกนี้ได้ external tool พวกนี้ครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า direct mode ใน scope นะครับDirect Mode เนี่ยมันจะต้อง specify enable by user นะครับแล้วก็ it is not as general purpose as JDBC คือมันไม่ใช่ใช้อยู่ทั่วไปนะครับมันก็ใช้ว่าเวลาคุณที่จะต้องการเอา data ก้อนใหญ่เข้ามานะแล้วก็ตัว database ของคุณมันมีในลักษณะพวกนี้ที่จะสามารถทำได้คุณสามารถใช้ Direct Mode ได้นะครับโอเคถ้าเกิด database ที่มันมี tool เหล่านี้นะครับ database scope สามารถใช้ tool พวกนี้นะทำ direct mode import นะครับ direct mode import from MySQL เนาะทั่วๆไปแล้ว much more efficient นะครับ than comparable JDBC โอเคถ้าเกิดว่า database คุณมีในลักษณะพวกนี้อย่าง dump นะครับ Oracle dump ก็มีเนาะนะฮะ scope will still launch multiple map เช่นเดียวกันถึง dump ขึ้นมา direct mode เนาะเราก็จำรูปที่แล้วได้ไหมครับที่มันมี map scoop ยังทำเหมือนเดิมก็คือ multiple map ขึ้นไปนะครับ this task มันก็จะ spawn instance of my SQL dump program แล้วก็ read it output ออกมานะครับโอเคอย่างที่บอกไปแล้ว scoop perform direct mode import from Postgres Oracle พวกนี้มีให้ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับท่านี้คุณคงจะได้ใช้หรือว่าคุณควรจะรู้ไว้ด้วยเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าในฐานะ data science เนี่ยคุณคงใช้ Hive พอควรนะครับทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราคุยกันเนี่ย Hive คุณน่าจะใช้สำหรับเอา data มาเล่นยังไม่ต้อง process แต่ว่าดู EDA ดูอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงดูลักษณะหน้าตามันเป็นยังไง query ดู sense ของมัน get the sense of data เนี่ยคุณก็ใช้พวกHive ซึ่งมันเป็น based on SQL language นะครับ SQL เนาะถ้าเกิด data originally from relational data source using Hive make a lot of sense นะเพราะว่า Hive มัน deal with structured data นะครับ and มันก็ดีนะทั้งคู่นี้ทั้ง Hive Scoop เนี่ยใช้ทุกด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์พอควรเลยแล้วก็ค่อนข้างจะสามารถทำได้ประโยชน์แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ลึกนักเนาะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณมี data เก็บเอาไว้เนาะใน log data อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงอย่างที่ในสไลด์โชว์เนี่ยยกตัวอย่างพวก snippet จาก log system นะครับ1.15.20 any street Los Angeles ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับเป็น log เนาะสิ่งที่คุณทำเนาะถ้าคุณโหลด data พวกนี้ลงใน Hive เห็นไหมครับคุณก็ต้องมี Hive create table นี่ก็คือ SQL ธรรมดาถูกไหมครับเวลาที่ใช้ประมาณ 5.248 เนาะหลังจากนั้นคุณโหลด into table cell นะครับโหลด data local เนาะinto ทั้งสิ้นทั้งปวงอีก 0.6 วินาทีงั้น basically คุณก็ใช้ไปประมาณ 5.8 second นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ scoopนะลงไป Hive เลยเนี่ยครับคุณจะเห็นว่า scoop create Hive table เนาะ connect JDBC MySQL localhost ลา Hadoop ทั้งสิ้นทั้งปวง table widget นะครับทั้งสิ้นทั้งปวงโป้งเดียวเสร็จแล้วคุณก็ Hive load data นะครับ widget นะคุณใช้ทั้งหมด 3.265 นะครับงั้นScoop สามารถ generate Hive table based on a table from existing relational data source ได้นะฮะงั้นคุณสามารถสร้าง Hive table ผ่าน Scoop ได้เห็นไหมครับ Scoop ขึ้นไปเป็น Hive table เลยนะฮะงั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเราก็จะจบส่วนนี้ลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะฮะในแชทหรือในที่เราเจอกันวันอาทิตย์นะครับตอนไลฟ์เซสชั่นอะไรก็ตามทีนะครับอันนี้เป็นอัดมาให้เพื่อเป็นซัพพลิเมนต์นะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ